บอกว่าอยู่ได้แค่6เดือนแล้วค่ะหมออยู่ได้แค่6เดือนมันเห็นได้ข่าวว่าเน่าไปหมดเลยข้างในเป็นยังไงพูดนี่มีกลิ่นเหม็นปัสสาวะกลิ่นเหม็นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นภาระของครอบครัวทุกอย่างอะค่ะอ๋อเป็นมานานมั้ยครับพี่ยูพินก็ตั้งแต่ปี51ค่ะช่วงนั้นเป็นมะเร็งในมดลูกเนี่ยตั้งแต่ปี51เป็น49ค่ะแล้วมาถึงปี51ที่มาเจอเหรียญเนี่ยกว่าจะเจอก็คิดว่าไม่รอดแน่นอนเพราะว่ากลิ่นมันเน่าออกปากคุยกับใครก็ไม่ได้แล้วก็ไหลออกแบบชนิดที่ว่าต้องใส่แพมเพิร์สอะค่ะคือไปไหนมาไหนไม่ได้เลยชีวิตช่วงนั้นเป็นภาระของครอบครัวมากๆอะค่ะ So the best cancer about in 2 years make very bad smells from her mouth into another way and make the family is very suffer about this big yoke ค่ะแล้วก็มารักษาตัวที่โรงพยาบาลทหารเรือค่ะมารักษาตัวที่โรงพยาบาลทหารเรือค่ะก็ได้รู้จักเหรียญนี้โดยการแนะนำของนาวาตรีวิชัยเอมพันธ์ค่ะก็เอาเหรียญมาให้ใส่แล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวก็เดินได้แล้วเดี๋ยวก็วิ่งได้แล้วเราก็รับไปงงๆอะค่ะในสภาพที่เป็นมะเร็งหนักๆแบบนี้นะอยู่ๆผู้พันวิชัยเอมพันบอกว่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นค่ะอ่ะก็เอากลับมาบ้านก็มองๆงงๆมาให้สามีดูสามีก็บอกว่าอีบ้าบ้าไปแล้วหรอเก็บไว้ทำศพเถอะค่ะช่วงนั้นช่วงนั้นคือสามีมั่นใจว่าตายแน่ก็เลยให้กำลังใจว่าเอาไว้ทำศพเถอะใช่ค่ะสามีมาด้วยหรือเปล่าวันนี้ไม่ได้มาครับดีแล้วไม่มาถ้ามาเนี่ยอันตรายค่ะก็จากวันนั้นถึงวันนี้ก็เปลี่ยนชีวิตทุกๆสิ่งทุกๆอย่างค่ะทำยังไงฮะเอาเหรียญมาใส่มาอมมาหนีบที่รักแร้หรือยังไงครับค่ะก็งงๆอะค่ะใส่ไปเรื่อยๆพอใส่ปุ๊บอุ้ยมันปั่นป่วนไปหมดเลยก็เฝ้าน้องห้องน้ำเลยอ่ะมันถ่ายแบบชนิดที่ว่ามันถ่ายขับอะไรต่ออะไรออกมาเงี้ยใส่กี่นาทีหรือกี่วันครับอยู่ๆมันปั่นป่วนแล้วมันถ่ายทุกช่องที่มันออกได้ออกหมดเลยค่ะก็แบบคล้ายๆเราบอกอุ้ยทำไมมันถ่ายมากขนาดนี้โทรไปถามเขาบอกว่าห้ามถอดนะให้ใส่ต่อไปเพราะว่ามันจะขับเซลล์โรคร้ายออกจากร่างกายเราก็บอกเออเป็นมะเร็งมันทรมานมากกว่าที่เราเป็นอยู่เราน่าจะลองก็เคยลองไปเรื่อยๆมันก็ถ่ายแต่พอถ่ายแล้วก็ไม่รู้สึกเพียค่ะลุกขึ้นมาทำอะไรได้หลายๆอย่างมันก็แปลกมากจากวันนั้นก็งงๆแล้วก็จากที่ว่าเรานอนแล้วร้องโอยตลอดเวลาคิดว่ายังไงก็ไม่รอดอยู่ๆพอใส่เหรียญก็มันหลับสบายอ่ะหลับไปเลยอะค่ะหลับลึกหลับสบายใส่เหรียญมานานกี่ปีแล้วครับก็ใส่ตั้งแต่ปี51อะค่ะ51นี่เกือบ3ปีแล้วก็มีความสุขดีมีความสุขชีวิตเปลี่ยนแล้วมีรายได้ด้วยมีรายได้ค่ะพอที่จะไปทำศพสามีได้มากเกินค่ะรายได้มาแบบคิดว่ามากมหาศาลจากที่เราไม่เคยได้แบบนี้ได้ประมาณเกินหลักล้านไหมก็หลายล้านอยู่ค่ะหลายล้านเหรอค่ะจากเป็นมะเร็งที่ไม่รอดนะครับแล้วสามีเนี่ยบอกให้เอาเงินไว้ทำศพแต่ได้มาหลายล้านก็พอที่จะทำศพให้สามีได้นะครับค่ะค่ะก็ไม่คิดว่าฟิวชั่น Excel แล้วก็เหรียญควอนตัมซายให้เราได้มากมายขนาดนี้ค่ะก็ทิ้งท้ายบอกพี่น้องว่าอย่างค่ะก็อยากจะให้ทุกคนน่ะอย่าไปเชื่อที่เขาพูดต้องเอามาลองก่อนนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็พอลองไปแล้วเนี่ยได้ชีวิตกลับคืนมาได้ธุรกิจกลับมาจากที่ว่าร่างกายแบบเนี้ยจะไปทำมาหากินอะไรได้แต่กลับมันไหลเข้ามาแบบงงๆอะค่ะชีวิตเปลี่ยนมากๆเลยอะทั้งสุขภาพทั้งด้านทำบุญทำอะไรได้ทุกอย่างเลยค่ะชีวิตเหมือนแบบเราได้เกิดใหม่อะค่ะตายแล้วเกิดใหม่ขอบคุณมากขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจขอบคุณมากค่ะพูดอีกทีย่อมเป็นของเราชาติไทยไกลไกลต้องเป็นแห่งธรรมชาติคือความเฉลียวฉลาดที่ไร้ขอบเขตจำกัดพลังงานแห่งธรรมชาติคือพลังอำนาจที่อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์และยากนักที่มนุษย์จะหาคำตอบมาอธิบายได้ในทุกประการนี่แหละครับผมว่าถ้าเผื่อว่าถ้าเราได้มีโอกาสได้ห้อยเหรียญพลังปฐมมงคลนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างในกายเราเนี่ยจะดีขึ้นหมดเลย
ดีขึ้นหมดจะดีขึ้นเลยจะให้ทั้งพลังและให้ทั้งจิตใจที่ที่ดีด้วยครับนะครับอันนี้ต้องพลังสุภมงคลนะครับพลังสุภมงคลครับนำมาแขวนแล้วก็มาศึกษาหรือมาตั้งข้อสังเกตผมก็มีความพอใจอย่างมากเรามีความรู้สึกทางด้านจิตใจว่าสิ่งนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายต่อร่างกายและต่อจิตใจมันห้อยและเท่ดีอ๋อแล้วมันช่วยอะไรท่านบ้างช่วยอะไรว่าเนี่ยว่าเรามีประสบการณ์อะไรผมเนี่ยพอมีตัวนี้เนี่ยมันติดตัวมานานๆเข้าเนี่ยมันทำให้ร่างกายผมมันกระปรี้กระเปร่าขึ้นเวลาจะตื่นนอนเนี่ยมันก็ขยันเลยพอลุกปลดผ่าทำโน่นทำนี่มีเรี่ยวมีแรงมีเรี่ยวมีแรงขึ้นอ๋อตัวนี้นะครับที่มีพลังครับมีพลังสถิตอยู่พลังสถิตเนี่ยมันเป็นพลังธรรมชาติครับซึ่งมีการศึกษาค้นคว้ากันมาร้อยกว่าปีแล้วแต่ในมาเลเซียในสหรัฐอเมริกาในประเทศต่างๆพิสูจน์กันมาแล้วหลายสิบประเทศครับหลายสิบประเทศมาแล้วแล้วกำลังเป็นสิ่งที่แพร่หลายไปอย่างรวดเร็วแต่ที่มาใช้นี่คือผมต้องการให้คนไทยที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันแก้ด้วยวิธีแพทย์ไม่ได้เท่าที่ดูก็เห็นว่าดีขึ้นมาเกือบทุกคนครั้งแรกเลยก็หวังแค่เรื่องวงสวิงเรื่องยืดหยุ่นนะแต่นะครับตัวเองที่ได้มานะครับหลังจากที่ได้แขวนสวมใส่แค่15วันไม่น่าเชื่อครับคุณดอนครับโรครองช้ำที่เท้าผมที่ส้นที่เคยเลื้อรังมานานโอ้โหพูดอย่างนั้นสุภมงคลเพราะเหรียญสุภมงคลอันนี้ไม่ทำให้ผมเป็นคนกล้าหรอกครับอ๋อเป็นยังไงทำให้ร่างกายเข้มแข็งแข็งแรงในการที่เราไม่เหนื่อยล้าในการที่เราได้ออกไปช่วยเหลือประชาชนนะครับเป็นความเชื่อเฉพาะส่วนตัวหรือเปล่าหรือว่าห้อยแล้วมันดูถ้าคนได้ห้อยแล้วจะเกิดประสบการณ์กับตัวเองอ๋อครับมันเหมือนกับอะไรอย่างหนึ่งที่ให้ทั้งกำลังใจแล้วก็ให้พลังงานกับตัวเราผมก็ศึกษาทั้งการแพทย์ตะวันออกทั้งการแพทย์ตะวันตกและการแพทย์ตะวันออกไปด้วยครับนะฮะคือพอจะสรุปได้อย่างนี้ว่าชีวิตเราเนี่ยดำเนินอยู่ได้เนี่ยจากพลังงานนะฮะแต่ละเซลล์เนี่ยมันเหมือนกับแบตเตอรี่เล็กๆขนาดจิ๋วนะฮะซึ่งผลิตพลังงานไฟฟ้าออกมาได้ขับเคลื่อนให้ร่างกายเรามีชีวิตอยู่ได้ครับนะครับแล้วเซลล์พวกนี้มันก็กระจายออกมาส่งออกมาภายนอกทำให้คนมีพลังทำให้คนมีพลังอ๋อเขาเรียกว่าไวตัลเอเนอร์จีหรือครับนั้นพลังอันเนี้ยนะฮะทางภาษาแพทย์เรียกไบโอเอเนอร์จีอ๋อไบโอเอเนอร์จีไบโอเอเนอร์จีครับแล้วก็ทางภาษาวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่าสกาล่าเอเนอร์จีอ๋อพลังงานสกาล่าภาษาชาวบ้านแล้วครับอาจารย์ภาษาชาวบ้านก็เรียกรังสีออร่าอ๋อที่เวลาเขานั่งสมาธิกันแล้วมีแสงนะอันเดียวกันแม่เหล็กเนี่ยทำให้เหล็กธรรมดาซึ่งไม่มีอำนาจแม่เหล็กเลยแต่ถ้าเราแม่เหล็กนั้นมาถูมาชักนำนะฮะให้คลิปเล็กๆอันหนึ่งถูไปถูมาคลิปนั้นกลายเป็นมีอำนาจแม่เหล็กขึ้นมาแล้วฉันใดก็ฉันนั้นเนี่ยนะฮะเหรียญที่เราแขวนอยู่นี้เนี่ยไม่มีพลังอยู่ภายในเป็นพลังชีวิตที่อยู่ภายในเมื่ออยู่ใกล้อะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถชักนำให้เซลล์ในร่างกายของเราซึ่งแต่ละเซลล์เนี่ยเสมือนเป็นแบตเตอรี่โซล่าแบตเตอรี่เหมือนกับเป็นพลังดวงอาทิตย์แต่ว่าถ้าหากว่าไม่มีเหรียญอยู่นี้มันก็จะเรียงกันสเปะสปะเพราะฉะนั้นพลังจากแบตเตอรี่ในเซลล์ของเราเนี่ยจะไม่แรงเท่ากับที่มีอะไรมาชักนำให้มีระเบียบขึ้นมานะฮะให้มีระเบียบขึ้นมาเมื่อมีระเบียบขึ้นมาแล้วมันก็จะมีพลังมากขึ้นเหรียญนี้เสมือนหนึ่งเป็นตัวเร่งทำให้เกิดการเรียงตัวที่ดีมีระเบียบขึ้นในร่างกายนี่คือความตามหลักของวิทยาศาสตร์นะครับคือถ้าได้แขวนเนี่ยผมว่าตัวนี้จะเป็นตัวเพิ่มช่วยเพิ่มพลังให้เราก็เอาเหรียญเนี่ยมาห้อยคอพี่ครึ่งชั่วโมงพี่ลุกขึ้นได้ยอมเป็นของเราชาติไทยไกลไกลต้องเป็นครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือช่วงสุดท้ายของรายการคนรักแผ่นดินนะครับ
เราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:15 โดยประมาณจนถึง 20:00 นะครับแล้วท่านก็ติดตามรับชมได้ครั้งนึงในช่วงเวลากลางวันนะครับเวลาเที่ยงถึงบ่าย 2:00 ทุกวันเลยนะครับไม่เว้นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมแล้วก็ท่านมีความประสงค์ที่จะทราบรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญพลังสุภมงคลก็เรียนให้ท่านได้ทราบนะครับว่าประสบการณ์ชีวิตที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะเรื่องราวที่ท่านได้เห็นที่มาเล่าสู่กันฟังว่าเป็นอย่างไรดังนั้นท่านผู้ชมก็อาจจะถามตัวท่านเองว่าแล้วตัวท่านเองมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะครับมันมีข้อห้ามอะไรบ้างที่ห้ามใช้ไม่มีข้อห้ามอะไรเลยครับไม่มีข้อห้ามอะไรเลยแต่ห้ามอยู่อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวหาว่าไม่มีข้อห้ามอีกอย่าเอาไปกลืนก็แล้วกันนะครับอย่าเอาไปทุบให้มันแตกอย่าเอาไปบดนะครับแล้วก็เหรียญนี้จะได้ผลประโยชน์ที่ดีมากๆเลยถ้าหากว่าใช้เหรียญนี้ให้ผ่านน้ำนะครับโดยใช้เหรียญนี้เนี่ยแช่น้ำนะครับแช่น้ำก็ทำความสะอาดให้ดีนะครับแช่ในโอ่งในตุ่มแช่ในภาชนะในกะละมังใหญ่ๆในถังก็จะทำให้น้ำต่างๆเหล่านั้นนะครับมีพลังอย่างมหาศาลเลยเป็นพลังที่เราเรียกว่าเป็นพลังชีวิตเป็นพลังที่มีประโยชน์เกิดคุณค่าต่อชีวิตต่อคนในครอบครัวอย่างผมเนี่ยใส่หลายๆเหรียญลงในถังน้ำในบ้านนะครับเพราะว่าใช้ปั๊มน้ำเพราะฉะนั้นเมื่อใส่ลงไปในถังน้ำแล้วเนี่ยที่ไหนก็ตามที่น้ำไหลไปถึงที่นั่นมีพลังหมดเลยเพราะเวลาเราอาบน้ำเนี่ยเราก็อาบน้ำพลังสุภมงคลพลังควอนตัมเวลาเรากดเครื่องกรองน้ำออกมาเราก็ดื่มน้ำที่มีพลังเราจะเอาน้ำหุงข้าวเราก็มีน้ำที่มีพลังหนุนข้าวล้างผักล้างผลไม้ก็ดีนะครับเพราะจะเห็นว่าเหรียญพลังสุภมงคลนั้นไม่ใช่มีประโยชน์เพียงแค่ที่เราเอามาห้อยคอติดตัวนะครับไม่มีข้อห้ามสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาใดก็ตามเพราะว่าไม่ใช่รูปเคารพแต่เป็นเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งอย่างที่ท่านได้เห็นคนที่ใส่ชุดขาวพูดมาสักครู่นั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับอดีตรองคณบดีอดีตหัวหน้าภาควิชาเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนหน้านั้นก็อีกท่านหนึ่งนะครับที่นั่งพูดเป็นคุณหมอนะครับเรียกว่าเป็นปรมาจารย์ด้านการแพทย์จบด็อกเตอร์3ใบเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยและทำศึกษาวิจัยในเรื่องพลังของเหรียญพลังจากสุภมงคลเนี่ยทำงานประสานงานกับน้ำกับของเหลวได้อย่างไรนั่นก็คือศาสตราภิชานนะครับภิชานนี่ก็คือสูงสุดของศาสตราจารย์แล้วนะครับศาสตราภิชานด็อกเตอร์นายแพทย์วิจิตรบุญยโหตระนะครับและยังมีอีกหลายคนเลยทีเดียวที่ได้รับประสบการณ์เป็นอย่างดีในเรื่องนี้นะครับเอาละครับนั้นก็ทำให้ท่านได้เข้าใจนะครับว่าไม่ว่าจะมีปัญหาด้วยเรื่องอันใดนะครับไม่ว่าเรื่องของการยืดหยุ่นเรื่องของการหมุนตัวเรื่องของการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเพื่อให้การเล่นกีฬานั้นดีเยี่ยมนะครับเรื่องของความจำเรื่องของความสมดุลเรื่องของความอดทนความแข็งแรงเรื่องของความสดชื่นเรื่องของความแข็งแรงในระดับเซลล์ในร่างกายของเราเรื่องของพลังชีวิตเรื่องของพลังงานเรื่องของความปิติความสุขความสดชื่นแล้วมีอีกมากมายหลายอย่างที่เราคาดคิดไม่ถึงนี่แหละครับพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพเหรียญพลังสุภมงคลที่ต่อสอบถามนะครับคนที่รับโทรศัพท์ของท่านก็เป็นชายหนุ่ม2คนคนแรกก็จบรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงคุณแม่ป่วยด้วยมะเร็งในกระเพาะก็ร่อแร่เกือบจะไม่ไหวน้ำหนักลดเหลือลงไม่เท่าไหร่ต้องทำให้เด็กคนนี้เนี่ยต้องหยุดเรียนเพื่อไปปรนนิบัติดูแลแม่อยู่เกือบ2ปีเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดและหลังจากนั้นนะครับดูแลแม่พอมารู้จักเรื่องเหรียญเข้าก็นำเหรียญไปให้แม่ใช้ 4-5-6 ปีมาแล้วแม่ก็แข็งแรงดูดีปกติสดชื่นทำให้ลูกแม่มีความสุขด้วยกันนะครับอีกคนหนึ่งก็เป็นเด็กหนุ่มจบรัฐศาสตร์การทูตมหาวิทยาลัยรามคำแหงคุณแม่ป่วยด้วยมะเร็งเต้านมในสภาพที่แย่มากเป็นครูนะครับคุณแม่แต่ก็5-6 ปีมาแล้วเหมือนกัน
ในปัจจุบันนั้นเด็กหนุ่มคนนี้ทั้งสองคนคุณแม่ที่เป็นมะเร็งในกระเพาะมะเร็งเต้านมนั้นกลับอยู่ร่วมกับลูกอย่างมีความสุขสบายจนถึงเวลานี้ก็คงจะมีประสบการณ์อะไรดีๆถึงแม้ว่ามันจะรักษาโรคอะไรไม่ได้ก็ตามทีนะครับก็ขอส่งความปรารถนาดีขอส่งพลังจิตพลังใจให้กับผู้ที่ป่วยเจ็บไข้ทั้งหลายไม่ว่าท่านจะอยู่ในสภาพใดขอให้ท่านหายป่วยให้ท่านหายเจ็บให้ท่านหายไข้เมื่อหายป่วยหายเจ็บหายไข้ท่านรอดชีวิตมาได้ก็ขอให้ทำแต่คุณงามความดีไม่ว่าเรื่องศาสนาศรัทธาที่ท่านเชื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนชราหญิงม่ายเด็กกำพร้าหรือผู้ด้อยโอกาสใดๆในสังคมก็สุดแท้แต่นะครับหมายเลขโทรศัพท์089 735 5856 089 735 5856 089 735 5856และ081 808 6530 081 808 6530 081 808 6530วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะงดการแถมทั้งหมดเลยนะครับก็หมายความว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วที่ท่านรับ4ชิ้นแล้วได้แถมฟรีอีก7ชิ้นและเป็นวันสุดท้ายที่รับ1ชิ้นแถม1ชิ้นนั้นก็ไม่มีแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ถ้ารับพร้อมกัน4ชิ้นจะได้แถมฟรี7ชิ้นนะครับส่วนรับ1ชิ้นแถม1ชิ้นนั้นก็หมดวันนี้วันสุดท้ายเหมือนกันหลังจากนั้นก็ไม่มีแถมแล้วครับท่านผู้ชมถ้าท่านสนใจท่านก็ติดต่อวันนี้ตลอดทั้งคืนจนสว่างก็สุดแท้แต่ท่านแต่คนรับสายโทรศัพท์นั้นเขาไม่มีปัญหาถามเขาได้ขอคำแนะนำจากเขาได้นะครับที่089 735 5856 081 808 6530 081 808 6530ส่วนท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเป็นสปอนเซอร์นะครับสำหรับนางงามรัสเซียนางงามโลก Miss Tourism World 2012ที่เขาจะมาพบผมในประเทศไทยมาโปรโมทการท่องเที่ยวนะครับโปรโมทประเทศไทยให้สังคมได้ดูได้รู้ก็คุยกับผมได้นะครับหรือใครสนใจที่จะสปอนเซอร์งาน Miss Bikini World หรือนางงาม Bikini World ที่พัทยาก็บอกมานะครับใครจะได้นางงามไปสนับสนุนไปเยี่ยมที่ไหนสนับสนุนอย่างไรงานนี้ก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์นี้ผมเพิ่งจะได้มาเมื่อสักครู่ใช้เพียงชั่วคราวนะครับเพียง7วัน081 562 0795นะครับอันนี้ได้คุยกับผมเองเลยนะครับ081 562 0795ครับ081 562 0795นะครับส่วนเรื่องเหรียญนั้นคุยกับเบอร์อื่นนะครับส่วนเรื่องนางงามเอ่ยหรือว่าเรื่องมูลนิธิศรัทธาที่ท่านอยากจะบริจาคนะครับในฐานะผมเป็นประธานมูลนิธิที่จะช่วยเป็นการศึกษาให้กับเด็กช่วยสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในฐานะผมเป็นประธานมูลนิธิศรัทธาก็เชิญได้เช่นเดียวกันหมายเลขนี้นะครับ081 562 0795นะครับ081 562 0795หมดเวลาพอดีเราพบกันใหม่นะครับขอให้มีความสุขมีความปลอดภัยรักประเทศไทยรักในหลวงอย่าหวงความดีเริ่มเดี๋ยวนี้ทำความดีถวายพระองค์ท่านนะครับสวัสดีครับไทยล้างใจอับเรียน